ร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระต่างห้ามญาติในวันนี้อย่าเว้ยได้แล้วว้าวเบอร์อะไรครับท่านสารวัตรกำนันตะบนเรือเทพท่านมีความรู้ความสามารถสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก็อตจิแฟมิลี่กับช่วงไปเที่ยวกันนะวันนี้เราก็อยู่กันที่วัดฟูประชาธรรมารามซึ่งกำลังจัดงานเททองหล่อพระปางห้ามญาติอยู่พอดีบางคนบางท่านเสื้อผ้าขาวมาถวายพระโอ้โหว่าจะสามารถเห็นแล้วว่าท่านเสื้อผ้าขาวมาถวายพระน่าจะมาให้พระชุดก็ยังไงก็ไม่รู้วัดฟุ้งประชาธรรมารามเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ในหมู่ที่7บ้านดอนลาวใหม่ตำบลลงเข้อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่28ไร่2งาน43ตารางวาดังนั้นแล้วเวลาไม่เห็นเดินไม่เจอกันนานสาวขึ้นหรือสาววัดฟุ้งประชาธรรมารามหรือวัดดอนราวตั้งเมื่อวันที่22สิงหาคมพ.ศ. 2516โดยมีนางฟุ้งจันทองเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดเพราะเห็นว่าบริเวณนั้นยังขาดวัดในระยะแรกบริจาคที่ดินจำนวน10ไร่1งาน53ตารางวาต่อมามีผู้บริจาคยกที่ดินเพิ่มให้และมีผู้ศรัทธาซื้อเพิ่มให้อีกคณะกรรมการวัดและชาวบ้านเห็นพ้องต้องกันว่าเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่นางฟุ้งจึงขอตั้งชื่อวัดว่าวัดฟุ้งประชาธรรมารามวัดได้พระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่30สิงหาคมพ.ศ. 2520เขตวิสุงคามสีมากว้าง40เมตรยาว80เมตรและได้พระทองอยู่แสงพยัพมารักษาการเป็นพระรูปแรกตั้งแต่พ.ศ. 2510ถึงพ.ศ. 2511และปีพ.ศ. 2512วัดได้เปิดสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมแผ่พระประธานกันหลบพระประธานคือองค์ที่ใหญ่ที่สุดอยู่ตรงกลางน่าจะเลขเก้านะเก้าหรือห้าไม่รู้
น่าจะ9แล้ว29เมื่อมีวาสนาแล้วก็เกิดให้มีความรักพระพุทธรูปพุทธศิลป์สูงค่าสัญลักษณ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราชาวพุทธทุกคนกราบไหว้เป็นเสมือนเครื่องเตือนใจให้ตั้งมันอยู่ในศีลธรรมมันดีงามว่ากันว่าการสร้างพระพุทธรูปนั้นจะได้บุญมากจิตใจสงบปวงภัยไม่เกิดฝันร้ายไม่มีราศีผ่องสุขภาพแข็งแรงกิจการงานเป็นมงคลที่การสาธารณสุขรองเจ้าว่าวัดนาโตทองนะครับพระอธิบายต้องไปสู่วัดชนโนนะครับหลวงพ่อเจ้าว่าวัดเด็ดเดี่ยวนะครับทุกท่านพระมหาธิคุณและพระพุทธผู้ช่วยพระวราเจ้าคณะตำบลหนองบัวสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดแชร์เพื่อแบ่งปันคลิปนี้ไปยังเพื่อนๆกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรายังไงถ้าว่างก็อย่าลืมแวะเวียนมาทำบุญกันที่วัดฟุ้งประชาธรรมารามหรือวัดดอนลาวสุดท้ายนี้อย่าลืมไปเที่ยวกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเรื่องการเทคโนโลยี